สวัสดีครับวันนี้ก็มาปัญหาเดิมๆครับคือปัญหารีเลย์สตาร์ทไม่ติดสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ได้นะครับซึ่งผมได้ไปแก้ปัญหาให้น้องเขาที่หนึ่งที่ร้านคานะครับก็อยู่ไม่ไกลกันจากประมาณนี้ประมาณสักกิโลหนึ่งนะครับทีนี้พอแก้ปัญหาเสร็จนะครับก็รถติดเครื่องได้ปกติก็จอดไว้ที่เดิมนะครับมดก็เข้าไปอีกที่เดิมครับคือถ้าทำความสะอาดตัวรีเลย์ตัวนี้แล้วแล้วไม่ทำความสะอาดมดที่อยู่ข้างล่างหลังมดไอตัวรีเลย์นั่นจะมีกลิ่นมดอยู่นะครับมันก็เข้าไปอีกนะครับเพราะว่ารถตากแดดมันจะเข้าไปเข้าไปอยู่อีกทำให้ตัวรีเลย์ก็มาไม่ติดอีกแกก็สลับแล้วก็ขับไปในเมืองแกก็ไปซื้อตัวใหม่มา2ตัวเขาเปลี่ยนเรียบร้อยครับตัวเก่าผมเลยขอมาขอ2ตัวมาเลยนะเพื่อจะมาเป็นอะไรเพราะว่าของมันยังดีๆอยู่นะยังใหม่อยู่รุ่นเดียวกันกับผมเลยนะครับก็เลยขอมาเลยครับตัวหนึ่งที่เขาซื้อมาเนี่ยประมาณตัวละ180 บาทนะครับราคา360 บาทนะครับตัวละ180นะครับก็ถือว่าไม่แพงครับถ้าคนมีกระดังซื้อก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าเป็นผมเนี่ยต้องแกะให้ดูแกะทำความสะอาดมันไม่ยากทีนี้ไอ้รังมดที่อยู่ข้างล่างมันขึ้นมาเยอะๆแล้วมันไม่มีที่ไปแดดมันร้อนๆมันก็พยายามจะมุดเข้าหาหลบแดดเข้าไปอยู่ในตัวรีเลย์ก็จะแกะให้ดูอีกทีครับตัวที่มีปัญหาเนี่ยเขาบอกมันไม่ติดนะเขาก็มดเข้าไปอยู่เหมือนเดิมแกะให้ดูว่ามีมดจริงไหมนะครับตัวปัญหามาแกะกันอีกทีครับตัวรีเลย์ที่ผมแกะให้เขาไปทีนึงแล้วแล้วจอดทิ้งไว้อีกแล้วเขาจะไปซื้อของบอกว่าไม่ติดเขาก็เลยสลับรีเลย์นะครับสลับรีเลย์เอาตัวหัวเผามาใส่แทนแล้วก็ขับไปในเมืองนะครับแล้วก็ไปซื้ออะไรซื้ออะไรมาเรียบร้อยเขาก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับผมก็บอกไปตอนไปร้านเมื่อกี้เนี่ยว่าถ้าเราซื้อของใหม่แต่ว่ารังมดมันอยู่ข้างล่างนะไม่กำจัดรังมดเดี๋ยวมันก็เข้าไปอีกนะครับถึงเป็นของใหม่ของใหม่ซิงๆตามใดที่มีมดอยู่ในแผงฟิลเนี่ยรับรองเลยนะครับมันก็ต้องเข้าไปอีกแน่นอนดูนะครับดูเห็นจะๆเลยจะมีมดไหมครับถอดให้เห็นจัดๆเลยนะครับไม่มีไม่มีมดนะครับเพราะว่าทำความสะอาดไปแล้วดูนะครับไม่มีมดอาจจะเป็นได้ว่าหาสาเหตุนะครับตัวหน้าตัวนี้มันไม่สะอาดนะครับต้องหาอะไรแย่ขัดหน้าทองขาวตรงนี้นะครับถ้าจับสะพานไฟตรงนี้ถ้ามันไม่สะอาด มันไม่สะอาดนะครับทำให้กระแสไฟเดินไม่สะดวกก็ไม่สามารถที่จะติดเครื่องได้เหมือนเดิมทดสอบใช้แบตเตอรี่นะครับขั้วบวกนะครับที่86มันจะมีหมายเลขอยู่นะครับ86
85คั่วบวก86นะครับคั่วลบเอาคั่วลบประแจ85นะครับแล้วมาดูว่ารีเลย์ทำงานไหมนี่ครับรีเลย์ก็ทำงานผมกลัวว่าเวลาแกะแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่เชื่อ ไม่เชื่อมั่นว่าเป็นของเก่าของอะไรเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะครับแกก็เลยไปซื้อใหม่นะครับเพราะว่าเพื่อความสบายใจนะครับคนมีเงินเนี่ยเขาจะไม่แคร์พวกของพวกนี้นะครับพวกแกะซ่อมทำความสะอาดเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยเชื่อใจเชื่อมั่นเท่าไหร่ก็ใช้ทางงานได้จะปกตินะครับนี่ครับก็ทำงานได้ปกติไม่เสียหายอะไรนะครับผมไม่รู้ว่าแกไปซื้อใหม่ทำไมนะครับก็ไว้เป็นแนวทางอีกทีนะครับเพราะว่าบางทีคนเขาถือก็มีนะครับว่าของซ่อมของแก่เขาจะไม่ค่อยใช้เขาจะเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรผมมีประเภทจอมแกะอยู่แล้วนะครับรถใช้ในรถนี่10กว่าปีรถก็รุ่นเดียวกันแต่ว่าเขาเป็นไฮเลนเดอร์ผมเป็นรุ่นธรรมดานะครับคอมเมเรียลเหมือนกันคอมเมเรียลธรรมดาแต่ของเขาเป็นไฮเลนเดอร์รีเลย์ที่เอามามีอยู่2ตัวนะครับตัวหัวเผากับตัวอันนี้เป็นตัวที่จุดติดไดสตาร์ทอันนี้เป็นตัวหัวเผานะครับก็มาดูอันนี้เป็นตัวหัวเผานะครับมันเบอร์เดียวกันก็ใช้งานได้เหมือนเดิมปกตินะครับแล้วก็ประกอบเข้าที่เดิมอันนี้เป็นด้านหน้านะครับกดเข้าไปตรงๆบีบตัวนี้ก่อนก็ได้ครับก่อนที่จะยัดเข้าบีบตัวนี้ให้มันเข้ามาก่อนนะครับมันจะได้ลงล็อกที่เดิมเสร็จแล้วก็กดเข้าไปครับจบซึ่งมาเป็นรุ่นนี้นะครับไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่านะครับไม่รู้ไปซื้อมาจากไหนที่ไหนนะครับแล้วผมจะเอา2ตัวที่ขอมาเนี่ยไปเปลี่ยนรถผมให้ดูนะครับติดไม่ติดบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆครับมันแก้ไขไม่ยากนะแค่มดเข้าไปทำรังอันนี้นะครับขอมาทั้ง2ตัวเลยเขาเปลี่ยน2ตัวเลยนะตัวเสียกับตัวไม่เสียกับเปลี่ยนทั้งคู่ครับจริงๆมันใช้ได้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะเพื่อความสบายใจเพราะรถเขาค้าขายกลัวไปดับกลางทางกลัวจะไปสตาร์ทไม่ติดก็เลยแก้ปัญหาตัดปัญหาตัวนั้นไปครับเขาซ่อมไม่เป็นครับบางทีรถนิดๆหน่อยๆก็แก้ปัญหาไม่เป็นเข้าโซนอย่างเดียวนะจะเปลี่ยนให้ดูครับรีเลย์สองตัวนี้รีเลย์ไดสตาร์กับรีเลย์หัวเผาก็มันเบอร์เดียวกันนะครับมาดูรถผมก็มีอยู่2คันก็สลับกันใช้ครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยเดินไปไหนนานๆก็จะไปซื้อของที่ตลาดทีหนึ่งซื้อของมาเก็บตุนไว้อาทิตย์หนึ่งก็ไปซื้อครั้งหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็หากินผักกินหญ้าแถวรอบบ้านนี่แหละก็นี่จะเปลี่ยนให้ดูแบตใช้สเปรย์ซิลิโคนครับฉีดรถไว้เนี่ยรับรองว่าไม่เอี่ยมองอยู่เสมอนะครับสเปรย์ซิลิโคน
มดนกพวกหนูพวกอะไรมันจะไม่เข้ามาใกล้นะครับสเปรย์นี่ครับสเปรย์ซิลิโคนใช้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกช่วงไหนก็แล้วแต่ก็จะพ่นไว้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็พ่นไว้เป็นเดือนแล้วครับไม่ค่อยได้ทำความสะอาดปกติแล้วจะมีพวกรอยตีนหนูไต่เต็มไปหมดทีนี้หลังจากพ่นนี้แล้วไม่มีหนูเลยนะครับนี่ครับทำความสะอาดง่ายสเปรย์ซิลิโคนฉีดได้ครั้งเดียวอยู่ได้ตั้งนะครับฉีดครั้งเดียวอยู่ได้เป็นเดือนๆปกติแล้วเจ้าถ้ามาเปิดรถทีนึงจะเห็นรอยตีนหนูเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้ไม่เห็นนะครับทีนี้มาดูตัวรีเลย์ครับอันนี้เป็นรีเลย์ของผมนะครับทำความสะอาดบ่อยจนตัวข้างบนเนี่ยไม่เห็นแล้วผมจะเปลี่ยนให้ดูนะถอดออกทั้งสองตัวเลยนะครับตัวของผมมันจะไม่เห็นเด็กแล้วอันนี้ก็อันนี้เป็นตัวที่แกะให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับสองตัวเลยนี่ครับอันนี้เป็นตัวของผมนะครับไม่เห็นตัวหนังสือแล้วทำความสะอาดบ่อยก็จะไปติดเครื่องครับได้ปกติเหมือนเดิมนะครับแต่เขาเปลี่ยนอย่างนี้เขาไม่เป็นไรครับก็เราก็ได้อะไรมาเก็บไว้ที่บ้านสองตัวก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็รีเลย์ตัวเดียวนี่นะครับบางคนอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยก็เพื่อความสบายใจก็เปลี่ยนไปเลยก็ได้ครับถ้ามีกระดังคนมีกระดังไม่มีปัญหาก็ไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ